รากฏการณ์ประชาชนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารออมสินวันเดียว 40,000 ล้านบาทหลังปล่อยสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานก่อนออกแถลงการณ์ขอให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดลาออกพนักงานส่วนหนึ่งเชื่อว่าการปล่อยกู้ครั้งนั้นเพราะประธานบอร์ดตลอดจนกรรมการหลายคนเป็นผู้ใกล้ชิดนักการเมืองและถูกสั่งให้ใช้กลไกและศักยภาพของธนาคารกอบกู้ความนิยมของรัฐบาลปัญหานี้ไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆซึ่งถูกนักการเมืองเป็นผู้กำหนดทิศทางและใช้ประโยชน์เพราะรัฐวิสาหกิจทั้ง55แห่งมีสินทรัพย์รวมกันมากกว่า12ล้านล้านบาทบอร์ดของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนักการเมืองเข้ามาเขาจะเปลี่ยนแล้วก็แต่งตั้งปัญหาที่เจอก็คือว่าเขาเลือกที่แต่งตั้งคนที่เป็นพวกพ้องของตัวเองอาจจะเพื่อปูนบำเหน็จคือคนคนนี้เคยช่วยหาเสียงมานะครับหรือที่เราเจอเป็นประจำเลยเราทำกันแน่นอนก็คือว่าเอาเข้ามาเพื่อสร้างเครือข่ายไว้นะครับเครือข่ายนี้จะเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองในการคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจเพราะนโยบายของรัฐวิสาหกิจจะถูกกำหนดไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับบอร์ดรัฐวิสาหกิจอันนี้เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่การเข้ามาบริหารในรัฐวิสาหกิจทั้งที่ประธานหรือกรรมการบางคนไม่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องเพราะมีช่องว่างในกฎหมายคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เพิ่งปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2550สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เห็นว่ามีบางมาตราที่อาจเอื้อต่อการแทรกแซงจากนักการเมืองเช่นเดียวกับการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรัฐวิสาหกิจในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งการประเมินผลงานเพราะหากไม่ใช่คนที่นักการเมืองไว้ใจก็ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ก็เพราะเราไม่มีกฎระเบียบว่าจะส่งใครไปได้บ้างเราไม่มีการตรวจสอบมันเป็นดุลพินิจแทบจะล้วนๆของรัฐมนตรีดังนั้นถ้าเผื่อเราจะแก้ตรงนี้เราก็ต้องมีเรื่องกฎหมายร่างแก้กฎหมายใหม่เรื่องของการแต่งตั้งกรรมการนะคะว่าคนที่ส่งเข้าไปมันต้องมีกระบวนการอย่างไรไม่ควรที่จะให้รัฐมนตรีเป็นคนกำหนดอยู่คนเดียวแม้วันนี้จะเห็นประธานและกรรมการบอร์ดรัฐวิสาหกิจทยอยยื่นหนังสือลาออกเพื่อเปิดทางให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติปฏิรูปแต่หากเงื่อนปมทางกฎหมายรวมทั้งมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพทำงานยังไม่ได้รับการแก้ไขวังวนการฉวยประโยชน์ก็อาจกลับมาเช่นเคยแค่เปลี่ยนกลุ่มอำนาจใหม่หรือไม่พันธิภาพระวรเมธไทย PBSรายงาน